ถึงกับมีคำกล่าวว่าการเลือกตั้งที่กัมพูชาเป็นเพียงฉากในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะผลการเลือกตั้งที่ชนะอย่างถล่มทลายกว่าที่นั่งในสภาไปได้ถึง 100% คงจะไม่เหนือความคาดหมายแต่เมื่อผลออกมาชนะขนาดนี้ทำให้องค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกออกมาประณามการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะนิ้วเปื้อนหมึกในการเลือกตั้งมาเลเซียสื่อถึงคลื่นประชาชนเปลี่ยนระบบการเมืองขณะที่นิ้วเปื้อนหมึกในกัมพูชาอาจมีความหมายต่างออกไปสมเด็จฮุนเซนโพสต์ผ่าน Facebook หลังการเลือกตั้งระบุกัมพูชาตัดสินชะตากรรมของประเทศผ่านการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและยุติธรรมพร้อมปฏิเสธเสียงวิจารณ์ต่อการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐสหภาพยุโรปองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและอดีตพรรคฝ่ายค้านประณามการเลือกตั้งว่าไม่เสรีไม่เป็นธรรมและไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนคิงส์ลีย์แอบบอตคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลติดตามการเลือกตั้งกัมพูชาเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศการเลือกตั้ง This election was described as me as to me by a Cambodian friend as not being about choosing a political party it was about whether or not you had ink on your finger or not andYou know, there were a number of incentives out there, like you get a free coffee if you can show an ink finger, you go to see the movies for free. There was talk that I was told about of a village chief standing outside the voting booth, noting who was voting, who was not. สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานระหว่างประเทศประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งด้วยเหตุผลว่าระบบการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาระบุว่ามีผู้เข้าร่วมสังเกตการทั้งในและต่างประเทศกว่า 80,000 คนเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีเผยว่ากว่า 30,000 คนเป็นสมาชิกจากองค์กรเยาวชนกัมพูชานำโดยฮุนมณีบุตรชายสมเด็จฮุนเซนขณะที่กลุ่มสังเกตการเลือกตั้งจากต่างประเทศขาดความน่าเชื่อถือWhen you look at the side of the international observers, you will see there a group of groups of political parties or political party federations affiliated with the CPP. You have there a group called ICAP, headed by a deputy prime minister as well of Cambodia, and then you have there the CAPD, headed by or whose chairman emeritus is Hun Sen himself. So these observers are there.Only just to legitimize this charade of an elections, which does not possess the basic, you know, characteristics of what democratic elections are. ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปัญหาการเลือกตั้งกัมพูชาเป็นปัญหาเชิงระบบย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้ง5ปีที่แล้วมีการแก้รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายไปจนถึงการออกกฎหมายเอื้อประโยชน์พรรครัฐบาลหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนต่างลงความเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดจบประชาธิปไตยในกัมพูชาและจะสร้างปัญหาในอนาคต The long term for Cambodia now for the next 5 years at least is going to be very difficult for the promotion, protection and respect for human rights and the rule of law in the country. I think the international community needs to seriously rethink its strategy towards Cambodia and not just accept what's happened as part of a normal cycle.องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าในอดีตการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดบนถนนปัจจุบันการละเมิดสิทธิมาในรูปแบบการใช้กฎหมายเป็นอาวุธคุกคามสิทธิประชาชนซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือแก้ไขชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน